สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC All Sport รายการ Princess Cup Escola 2024รุ่น U18 ได้มีการเผยแพร่รายละเอียดการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายการ Princess Cup U18 ก็จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด6ชาตินะฮะจะมีออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับผมรายการนี้จะถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬาจังหวัดนครปฐมนะฮะสำหรับสาวน้อยรุ่น U18 ถือเป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่รวมเด็กสูงไว้หลายคนเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นที่ถูกจับตามองในขณะนี้มากที่สุดก่อนหน้านี้ทางสมาคมก็ได้มีการเรียกตัวนักกีฬารุ่น U18 เข้าไปเก็บตัวที่ชลบุรีนะฮะในจำนวนของนักกีฬาที่เข้าไปเก็บตัวที่ดูน่าสนใจก็อย่างเช่นน้องณภัสสรพุ่มนิลหรือว่าน้องปายนะฮะมีส่วนสูงถึง192เซนติเมตรน้องวิสรุตตาเสงนานน้องสันวาสูง178นะฮะน้องอทิตยาแก้วนอกหรือว่าน้องแนนสูง179น้องสุภาวดีพันวิไลนะครับน้องแคปหมูสูง188เป็นหัวเสารุ่นใหม่ที่มีความสูงเลยทีเดียวนะฮะต่อมาก็เป็นบีหลังก็จะมีน้องสสิการกันอยู่น้องเบียร์นะฮะสูง181แล้วก็น้องณัฐวันผัดไทยสงนะครับสูง178นะครับน้องไอซ์บอลสั้นนะครับหรือว่า MB มีน้องณัฐริกาวสานน้องเปียโนสูง182แล้วก็น้องเนชนกพุ่มฉัตรสูง188น้องก้าวนะฮะน้องสสิธรเจตตะสูง180น้องสสิวิมลจงจิตสูง185น้องณัฐวันทุ่มจอกสูง185ยังมีนักกีฬาดาวรุ่งบางคนที่ไม่ติดอยู่ในชุดที่เก็บตัวในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาที่เป็นเด็กสูงเหมือนกันเลยอย่างเช่นน้องจีจี้นะครับไม่ติดอยู่ในรายชื่อทั้งหมดนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้าน้องจีจี้อาจจะเข้าแคมป์ทีมชาติก็ได้นะฮะเพราะว่าน้องจีจี้ก็มีความสูงค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมสาวน้อย U18 ชุดนี้ก็จะถูกคัดออกมาเพื่อไปแข่งในรายการ Princess Cup 8-13 มิถุนายนหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการแข่งต่อในรายการชิงแชมป์เอเชียจะแข่งที่นครปฐมเหมือนกันในช่วงเวลา 16-23 มิถุนายนสำหรับตารางการแข่งขันของ Princess Cup ได้กำหนดให้มีการแข่งขันแบบพบกันหมดแข่งกันในวันละ3คู่นะครับเริ่มจากวันที่8ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เวลาบ่าย3โมงหรือว่า15นาฬิกาเป็นการพบกันระหว่างมาเลเซียกับออสเตรเลียเวลา17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียต่อมาในวันที่9ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งหรือ 12.30 นเป็นการพบกันระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียช่วงเวลาบ่าย3โมงเป็นอินโดนีเซียพบกับสิงคโปร์ช่วงเวลา5โมงครึ่งนะครับไทยจะพบกับออสเตรเลียวันที่10เที่ยงครึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซียบ่าย3โมงเป็นออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซีย5โมงครึ่งไทยพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่11เที่ยงครึ่งอินโดนีเซียจะพบกับมาเลเซียบ่าย3โมงเป็นออสเตรเลียพบกับฟิลิปปินส์5โมงครึ่งสิงคโปร์พบกับไทยนะครับวันที่12ตอนเที่ยงครึ่งฟิลิปปินส์จะพบกับอินโดนีเซียบ่าย3โมงออสเตรเลียพบกับสิงคโปร์5โมงครึ่งมาเลเซียพบกับไทยนะครับและในวันที่13นะฮะเที่ยงครึ่งก็จะเป็นการจัดอันดับระหว่างอันดับ5และ6เวลาบ่าย3โมงก็จะเป็นการจัดอันดับ3และ4แล้วก็ในเวลา5โมงครึ่งจะเป็นการชิงชนะเลิศนะฮะสำหรับทีม U18 ของไทยหลังจบ Princess Cup ก็จะต่อด้วยรายการชิงแชมป์เอเชีย U18 ไปเลยที่สนามจังหวัดนครปฐมนะฮะส่วนตารางการแข่งขันหรือว่ารายละเอียดของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียรุ่น U18 ยังไม่ได้ออกมาถ้าออกมาเมื่อไหร่ผมจะนำมาเสนอให้ทุกท่านทราบนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ